สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุคนมานี่พานั่งรถไฟไปเที่ยวกัน1วันนะคะมื้อนี้ก็เป็นมื้ออากาศดีๆเลยเที่ยงเลยบ่ายขึ้นไปอากาศก็สิสูงถึง25 26องศาเลยทีเดียวค่ะการเดินทางโดยรถไฟของประเทศฮอลแลนด์ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับไปถึงกันได้เกือบทุกเมืองจ้าสำหรับเมืองทิมามือนี่ก็ห่างกันแค่50กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนั่งบ่โดนก็มาถึงแล้วนะคะใกล้สิลงแล้วจ้ารถไฟจอดลงเรียบร้อยแล้วค่ะจอดสถานีเดียวเฮาก็สิเดินทางข้ามไปฟังเมืองทางนู้นนะคะหลอดใต้สถานีไปเลยค่ะแดดรับเราเลยจ้าออกมาด้านหน้าจะเดินเข้าไปในเมืองทางนู้นค่ะทุกคนค่ะหลอดออกจากสถานีมาแล้วก็สิพอคล้องหนองน้ำรอบเมืองนิดหนึ่งนะคะเฮาก็สิข้ามถนนไปฟังดันในเมืองค่ะยางเข้ามาแล้วก็สิเห็นจักรยานจอดเป็นแถวเป็นแถวมองคนมาทำมาหากินมาเฮ็ดงานกันนะคะช่วงนี้เมืองก็เพิ่งเริ่มเปิดร้านเปิดหยังกันนะคะใกล้สิเที่ยงแล้วนะคะสำหรับเมืองนี้ก็ติดแม่น้ำใหญ่นะคะตอนนี้โตๆกับพ่อใหญ่ก็สิข้ามฟังไปขึ้นเรือข้ามฟากชมวิวทิวทัศน์บนดอนบนเกาะฟังทางพุ่นกันนิดหนึ่งนะคะวิวทิวทัศน์สวยค่ะเมื่อได้อากาศดีๆฝรั่งก็ออกหาตากแดดหาเที่ยวหาเลาะกันนะคะเขาก็สิขึ้นเรือนี่แหละค่ะเป็นเรือไฟฟ้านะคะข้ามฟากมองนี้นะคะตอนนี้ก็ลงเรือขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วจ้าก็สิใช้เวลาข้ามแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นเองเป็นแม่น้ำที่บ่ใหญ่ปานใดแต่ว่าก็เป็นแม่น้ำ1ใน4สายหลักของประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เด้อจ้าอีกบ่โดนก็ถึงฟังแล้วจ้าข้ามไปชมฟังทางพุ่นน้ำกันนะคะเมื่อได้อากาศดีๆคนไทยก็ดีใจฝรั่งก็ดีใจค่ะว่าจะได้ออกเลาะนะคะวิวทิวทัศน์จากเรือเหลียวไปฟังทางเมืองก็สวยงามนะคะตัวโตมักเมืองนี้ค่ะเมืองติดแม่น้ำนะจ๊ะตอนนี้ขึ้นฟังเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อใหญ่กับยางขึ้นสะพานกันไปทวนนะคะเดี๋ยวสิไปนั่งเล่นฟังทางพุ่นนิดหนึ่งมีร้านอาหารอยู่พอดีค่ะฟังทางเกาะทางนี้ก็ถือว่าเป็นป่านะคะเป็นธรรมชาติสวยๆนะคะให้เฮาได้ย่างรอบๆได้นะคะตอนนี้ถึงเวลาพักเบรกกาแฟกันค่ะนั่งร้านอาหารเดียวไปเห็นวิวทิวทัศน์ฟังเมืองนะคะกินแล้วก็มาขอย่างเลาะขอบตะลิงนิดนึงค่ะกินลมชมวิวหน่อยนึงนะคะก่อนสิกลับอีกละค่ะกลับไปฟังเมืองคือเก่าพุ่นละค่ะเมื่อนี้ก็วิวทิวทัศน์สวยๆฝากทุกคนน้ำเด้อจ้าหลังจากดื่มกาแฟกันแล้วเติมพลังแล้วพักผ่อนย้อนใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ถึงเวลาสิเดินทางกลับเลือกแบบเดิมอีกละจ้าก็สิข้ามไปฟังเมืองนะคะตอนนี้กินลมชมวิวฟังทางนี้ก่อนนะคะแถวตะลิงแถวนี้ก่อนฝากทุกคนชมวิวเมืองสวยๆก่อนค่ะเมืองดีเวนเตอร์นะคะเป็นเมืองใหญ่คือกันค่ะติดริมแม่น้ำนะคะหลังจากนั้นก็มารอต่อแถวรอเรือข้ามมาก็สิขึ้นเรือข้ามฝากไปคือเก่าค่ะขาดบ่ได้รถจักรยานล่ะค่ะคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะเอาจักรยานข้ามมาพร้อมค่ะ